บริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag กลับมาต่อกันนะคะที่ข่าวรื่นเริงบันเทิงใจบ้างนะคะปลายปีแล้วทีสดชื่นชื่นมื่นกับคู่วิวาแห่งปีรู้ไหมคะว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยมีคู่รักดาราเนี่ยแต่งงานกันกี่คู่เอาแบบว่าดาราคนนอกวงการคนดังอะไรแบบนี้ค่ะประมาณ10กว่าคู่มั้ยยี่สิบเท่าไหร่30ฮะเยอะมากคุณผู้ชมเยอะมากจริงเลยนะคะโดยที่คู่ที่อยากจะพูดถึงเป็นคู่แรกคู่นี้เลยค่ะเขาเรียกว่านักข่าวให้ความสนใจเป็นอย่างมากและพูดมีการลงรูปที่แฮชแท็กเนี่ยเยอะมากๆเลยนะนั่นคือคู่ของคุณชมพู่อารยาแล้วก็หนุ่มน็อตวิศรุตนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะไม่ได้เลยผลงานอลังมากคืองานอลังมากขบวนขันหมากที่แห่รถเบนซ์มากว่า15คันนะปิดถนนสาทรเลยนะคะมาสู่ขอสาวชมพู่นะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเรื่องจานชามที่ใช้ในงานโดยเฉพาะชุดของเจ้าสาวคือเปลี่ยนเยอะมากแล้วชุดแต่ละชุดนี่โอกุตูแบบว่าแบรนด์ดังรองเท้าแบรนด์ดังหมดเลยนะคะลืมดอกไม้ไปหรือเปล่าดอกไม้ในงานใช่ไหมอลังมากและก็แหวนแต่งงานนี่ครับ8กรัตใหญ่มากเลยจิ๊บๆก็สิบบันเทิงนะขอยกให้งานแต่งของสาวชมเป็นงานแต่งแพงได้อีกค่ะแพงจริงๆเอาไปเลยค่ะนะฮะอีกคนนึงเลยอีกคู่นึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้อลังการไม่แพ้กันเลยนะฮะก็คือของคุณแองจี้เฮสติงแล้วก็แฟนหนุ่มฮะทาริกชาวคูเวตคบกันมา9ปีแฟนหนุ่มที่หล่อมากสาวทั้งประเทศหมายปองกันหล่อพร้อมก็บอกว่าขอโทษนะผมรักแองจี้คนเดียวขอโทษอกหักกันไปแถบอกหักคนเดียวเลยฮะในงานนี้ไม่ได้ธรรมดาเลยเพราะตกแต่งดอกไม้โอ้ดอกไม้ว่างานชมพู่หรูใช่ไหมอันนี้ก็แพงเหมือนกันครับอุโมงค์ดอกไม้นะฮะอย่างสวยงามในธีมเอ็นเล็ดเลิฟนะฮะแล้วก็ยังมีพิธีการที่ผสมผสานทั้งไทยแล้วก็อาหรับไฮไลท์เด็ดก็คือตอนเปิดตัวเจ้าสาวเอาเพื่อนเจ้าสาวเดินออกมาก่อนมันเป็นแคทวอล์กซึ่งเพื่อนแต่ละคนนางแบบอยู่แล้วไงค่ะเดินออกมาโอ้โหนี่แฟชั่นแคทวอล์กหรือเปล่าแล้วปิดท้ายด้วยเจ้าสาวก็เป็นภาพจำนะงานนี้ทั้งมีกิมมิกแล้วก็สวยเหมือนเทพนิยายอย่างนี้นะครับจิ๊บๆขอสิบบันเทิงขอมอบตำแหน่งนี้ให้เลยอะไรคะเจ้าสาวซินเดอเรลล่าวิวาอาราบมีคู่ไหนอลังแล้วใช่ไหมคราวนี้ค่ะมาดูคู่ที่แบบจัดงานเล็กๆน่ารักเป็นสไตล์รักโลกกันบ้างเปลี่ยนฟิลเลยนะฟิลเลยนะสวิตแต่ประทับใจเรามากเลยอ่ะเป็นคู่ของนุ่นศิรพันธ์นะคะกับคู่ของคุณท็อปพิพัฒน์ค่ะอันนี้เป็นคู่รักโลกรักโลกอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอินดี้ทุกกระเบียดนิ้วเลยไม่ว่าจะเป็นแบ็กดรอปหน้างานนะคะที่คุณสามารถไปหยิบต้นไม้ต้นเล็กๆเหล่านั้นน่ะกลับไปปลูกเองที่บ้านได้น่ารักไหมแล้วอาหารการกินเป็นแบบออร์แกนิกโอ้โหใส่ละเอียดชุดเจ้าสาวค่ะเป็นแบบรียูสอีกด้วยดูเก๋ไก๋ตรงเนี้ยชอบนะคะและที่สำคัญทุกคนเขาจะมีการตัดเค้กใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ตัดเค้กค่ะมีการเป็นปลูกต้นไม้แล้วก็รดน้ำลงไปคือจริงจังมากเลยมีโค้งแบบแนวมากจริงใช่ทีนี้ค่ะจิ๊บจิ๊บของเรานะคะก็ต้องขอยกตำแหน่งนี้ให้เลยนะคะก็คืองานวิวาพาแนอ๋อคือแนวมากแนวมากจริงจริงเราชอบจริงจริงจริงให้อีกอันได้ไหมวิวารักโลกถูกต้องได้อีกคู่นึงเลยที่เป็นหนุ่มเกรียนเลยใช่ทำไมว่าเขาหนุ่มเกรียนแหมเขาออกจะอบอุ่นนะหนุ่มสแตมอภิวัฒน์นั่นเองนะควงเจ้าสาวค่ะน้องนิวแต่งน้องเจ้าสาวหน้าหวานมากเลยที่ชอบมากนะทีนี้เนี่ยที่พี่ชอบความเกรียนของเขาเนี่ยคือว่าตอนที่พิธีมั่นนะคะจริงๆเขาเจ้าสาวกราบฝ่ายเดียวไหมคะอันนี้เขากราบเจ้าสาวค่ะเคยเห็นไหมเป็นพ่อบ้านใจกล้าใช่เข้าสมาคมนี้ได้เลยแล้วก็มีความเกรียนอีกอันนึงตอนตัดเค้กก็คือเขาเอาดาบเนี่ยการ์ตูนไฟนอลแฟนตาซีมาจะตัดเค้กจนเกือบจะเป็นประเด็นดราม่าอยู่แล้วยังไม่พอค่ะก่อนพิธีเริ่มไปแข่งเล่นเกมไอ้สตรีทไฟเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ใครชนะได้ครองบ้านปรากฏใครชนะไหมคะภรรยาไม่รู้จะดีใจหรือสมน้ำหน้าจะเต็มทีอย่างเงี้ยมันจะไม่เรียกว่าหนุ่มเกรียนได้ไงถูกปะทางจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงค่ะขอยกฉายาของงานนี้ไว้เลยนะว่าเป็นวิวาเกรียนของคนที่คุณก็รู้ว่าใครเอาไปเต็มตำแหน่งนี้ให้เลยนะค่ะแล้วคนสุดท้ายเลยนะคะที่แปลกแหวกแนวไม่แพ้ใครเลยนะคะก็ของคุณเปิ้ลนาครอาจจะรู้สึกว่าคบกันมานานแล้วหรือเปล่าคือเขาแต่งงานกันมา5ปีแล้วแต่วันนั้นอะคือแค่มั่นแล้วเขาถูกต้องแล้วเขาสัญญากับแฟนเขาไว้นะคะว่าครบ5ปีปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดงานแต่งงานแต่ลูก3แล้วนะอยู่ในท้องอีกหนึ่งถูกไหมถูกต้องสองคนแล้วก็อยู่ในท้องหนึ่งคนถูกต้องครับแล้วตรงนี้ก็เลยจะ
เป็นครบรอบแล้วก็เลยจัดงานให้ครับโดยมีลูกๆทั้ง3คนมาเป็นสักขีพยานในงานด้วยน่ารักมากดูเพราะคอนเซ็ปต์เขาคือเขาจะตั้งใจรอให้ลูกมาเป็นสักขีพยานนี่ไงนี่บรรยากาศงานน่ารักมากใช่แล้วไอ้ไฟบอร์ดถูกต้องไฮไลท์ของงานนั้นเลยคือการเซอร์ไพรส์มอบช่อดอกไม้ให้กับเจ้าสาวนะฮะโดยการเหาะไฟบอร์ดขึ้นไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะมาแปลกนะเมื่อกี้ขำออก้าทำไมต้องกอดขาพ่อถูกต้องคงตกใจคงตกใจนะฮะทุ่มทุนขนาดนี้นะจิ๊บจิ๊บจะไม่ขอยกตำแหน่งได้ไงเจ้าบ่าวเหินฟ้าวิวาบ้าบินไปเลยครับอันนี้เอาไปเลยนะคะถูกต้องโอ้สุดยอดเลยแต่จริงๆจะบอกว่ามีอีกหลายคู่ค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็รวบรวมมาฝากกันด้วยไปชมกันเนอะโอเคเดือนปี2558นี้เป็นฤกษ์ดีของการแต่งงานก็ว่าได้นะคะเพราะนอกจากงานแต่งงานที่เคยพูดกันไปแล้วก็ยังมีอีกหลายสิบงานที่เป็นที่จดจำค่ะอย่างงานแต่งที่อารามไปด้วยทองทั้งงานของชามไอวอรินและแฟนหนุ่มชาวต่างชาติที่มีทีเด็ดตอนราดน้ำผึ้งลงบนก้อนเค้กสีทองเป็นงานแต่งที่ทุ่มทุนอีกงานนึงเลยค่ะตามมาด้วยคู่ของเผือกและลูกตาลสาวนอกวงการที่มีภาพพรีเวดดิ้งออกมาน่ารักแถมงานก็ยังน่ารักด้วยการเชิดสิงโตสู่ขอเจ้าสาวและยังรวมเอาเพื่อนร่วมงานกันมามากและอบอุ่นเลยค่ะและอีกคู่ที่มีภาพพรีเวดดิ้งแนวอย่างเกลือเป็นต่อที่มีทีเด็ดกันตรงที่มีเพลงคืนความสุขเวอร์ชันเมียแหมเกลือคะจะโดนเรียกไปปรับทัศนคติหรือเปล่าคะเนี่ยจะให้ไล่กันให้หมดแล้วบอกเลยค่ะว่าคงเหนื่อยแน่นอนเพราะยังมีทั้งงานแต่งของอีกหลายคนอย่างเช่นเอมี่มรกตบีมสรัญญูตู่ภพธรบุ๋มปนัดดามัดหมี่พิมพ์ดาวเพชรนาระโบชยาดาลิเดียแมทธิวอันเจนนี่และน้ำฝนกุลนัทจิ๊บจิ๊บขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะคือมือมากมายและเยอะมากจริงๆนะแต่ละคนก็มีแนวของตัวเองใช่ยังไงจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงเนี่ยทำไมอยากแต่งบ้างอยากแต่งบ้างเมื่อจะเป็นถึงคิวพวกเราดูไม่มีแววว่าจะงานได้หรือยังเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวอยู่ไหนต้องรู้นี่ประเด็นใหญ่แสดงความยินดีกับทุกคู่แล้วผลบุญน่าจะส่งกลับมาหาเราค่ะโอเคนะคะพรุ่งนี้นะคะ31ธันวาคมเรายังอยู่กับคุณผู้ชมที่ดีนะคะที่เวลาเดิมเลยค่ะจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ